สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการปรึกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้นำต้นไม้พิเศษนะคะซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มักมองข้ามไปและก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าทำต้นไม้ชนิดนี้แล้วจะมีความยุ่งยากแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ได้ยากเลยแต่เพียงแต่เราจะต้องเสียเวลาในการทำใบนั้นมากสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับต้นมะพร้าวที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือประกอบไปด้วยใบนะคะที่เป็นทั้งใบอ่อนใบแก่แล้วก็ใบที่แห้งนะคะแล้วก็มีผลไม้มีตัวเป็นผลของมะพร้าวนะคะทั้งมะพร้าวนะคะที่ยังใหม่อยู่แล้วก็คือยังอ่อนอยู่แล้วก็เป็นมะพร้าวที่แก่ซึ่งเป็นลักษณะของผลสีน้ำตาลนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะทำต้นมะพร้าวนั้นให้มีผลเป็นลักษณะอย่างไรนะคะในการทำต้นมะพร้าวนะคะเราจะต้องพิจารณาทำที่ดูแล้วให้เหมือนมากที่สุดแล้วก็ง่ายต่อการทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะสิ่งแรกถึงที่สำคัญนะคะดินที่เราจะผสมสีนั่นก็คือใช้สีเขียวเป็นหลักนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ดินส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเพราะส่วนสีน้ำตาลก็คือใช้ทั้งใบแล้วก็ใช้ทั้งผลนะคะเราก็ต้องใช้ดินสีน้ำตาลดินสีน้ำตาลนะคะมาจากสีอะไรก็คือเราเอาเศษสีดินที่เป็นสีเขียวนะคะกับดินที่เป็นส่วนสีแดงสีส้มนะคะซึ่งเราได้ทำดินเศษสีของดินที่เหลือจากหางนกยูงนะคะเราก็นำมาผสมรวมกันก็จะได้เป็นดินสีนะคะสีน้ำตาลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้เป็นน้ำตาลมากหรือน้ำตาลน้อยเราก็ทำหัวสีไว้ให้มากหน่อยแล้วก็ค่อยนำเอามาจางนะคะเพื่อที่จะให้เป็นทั้งสีน้ำตาลจะใช้ทั้งใบทั้งผลและก็ลำต้นนะคะส่วนสำหรับสีเขียวนั้นก็คือเป็นใบนะคะเป็นก้านใบแล้วก็เป็นผลที่ยังเป็นสีเขียวหรือยังเป็นผลอ่อนอยู่นะคะส่วนสำหรับพิมพ์ตัดใบนะคะท่านผู้ชมคะในสำหรับในวันนี้ดิฉันใช้ใบเพียงแค่ขนาดเดียวแต่ถ้าหากท่านผู้ชมต้องการสร้างความเป็นรายละเอียดนะคะให้ดูสวยงามและสมจริงสมจังยิ่งกว่าของดิฉันก็สามารถใช้ใบประมาณ3ขนาดก็ได้นะคะแต่วันนี้ดิฉันจะนำเสนอท่านผู้ชมเพียงแค่ขนาดเดียวลวดนะคะใช้ลวดเบอร์24นะคะใช้ลวดเบอร์24หรือใช้เบอร์26ได้ทั้งก้านใบแล้วก็ก้านผลส่วนสำหรับลวดต้นก็คือใช้ลวดต้นเบอร์18นะคะหุ้มนะคะเป็นลวดต้นที่หุ้มเพิ่มขนาดนะคะเพื่อที่จะนำมาหุ้มดินสีน้ำตาลกลางให้เป็นลำต้นนะคะลำต้นวันนี้ดิฉันจะทำยาวประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะเราก็จะส่วนที่สำคัญในวันนี้อุปกรณ์ก็คือกรรไกรนั่นเองนะคะที่จะใช้สำหรับตัดใบนะคะเราจะมาเริ่มที่ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนะคะทำดินนะคะเริ่มรีดนะคะเริ่มรีดดินทำใบถ้าหากท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะให้ใบมะพร้าวส่วนบนเป็นสีอ่อนนะคะเป็นสีอ่อนส่วนกลางเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ส่วนล่างให้เป็นสีออกน้ำตาลนะคะก็สามารถที่จะนำดินนะคะที่เป็นสีไล่ลำดับสีนะคะตั้งแต่อ่อนกลางนะคะแล้วก็เป็นทั้งสีน้ำตาลนะคะไล่ลำดับสีนะคะสามารถที่จะต่อลักษณะสีดินเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรีดดินเบอร์7นะคะถ้าหากว่าเราใช้รีดดินเบอร์6
โดยปกติใบไม้นะคะดิฉันจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรีดดินนะคะด้วยเครื่องรีดเบอร์6นะคะนั่นคือเป็นลักษณะของใบไม้ส่วนใหญ่แต่สำหรับในวันนี้ดิฉันแนะนำให้ใช้เบอร์7ซึ่งจะมีเนื้อดินจะบางนิดนึงเพื่อทำให้เดือดเป็นการตัดแล้วก็จะทำให้ดูบางขึ้นนะคะร่อนใบนะคะผึ่งหมาดแป๊บนึงนะคะเพื่อไม่ให้พิมพ์ตัดนะคะติดนะคะนะคะจากนั้นเราก็จะตัดใบส่วนใบส่วนบนอาจจะอ่อนนิดนึงในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ส่วนใบที่เข้มนะคะก็จะให้มีส่วนสีเข้มบ้างหรือเข้มทั้งหมดส่วนนี้ก็คือเราจะเลือกนะคะว่าถ้าเราต้องการใบสีเข้มทั้งหมดหรือมีส่วนที่ใบอ่อนบ้างนะคะแล้วก็ใบแก่นะคะหรือเราจะใช้ใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่มีส่วนสีอาจจะเขียวอยู่บ้างเหลือบนิดหน่อยไม่มากนะคะลักษณะธรรมชาติคล้ายกับใบกล้วยนะคะเพราะนั้นเราก็จะล่อนดินส่วนสีน้ำตาลเก็บนะคะแยกสีไว้เพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์ลักษณะนี้สำหรับส่วนสีอ่อนกับส่วนสีเข้มนะคะเราไว้กลุ่มเดียวกันได้นะคะในลักษณะนี้เราจับแยกนิดนึงนะคะจากนั้นส่วนนี้ก็คือเรานะคะแยกไว้นะคะเผื่อว่าสีเขียวเรายังใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะจากนั้นก็ลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมใบนะคะทีนี้ส่วนปลายใบนะคะถ้าหากท่านผู้ชมเพราะว่าหัวท้ายเหมือนกันส่วนที่เป็นปลายใบนะคะจะมีหยักนิดนึงให้ใช้พิมพ์ตัดบากลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนนี้คือส่วนที่จะเป็นปลายใบนะคะส่วนนู้นคือจะเป็นโคนใบแหลมโคนใบนะคะส่วนที่เป็นรอยบากก็จะเป็นปลายใบผึ่งไว้ให้หมาดนะคะส่วนนี้คือผึ่งไว้ให้หมาดให้มีความชื้นหลงเหลืออยู่ประมาณ 40% นะคะส่วนตรงนี้คือเราพักไว้นะคะพักไว้ จากนั้นนะคะขณะนี้คือเราพักเตรียมมาไว้แล้วนะคะหุ้มก้านลวดก้านใบนะคะด้วยถ้าหากสีน้ำตาลก็ให้หุ้มสีน้ำตาลถ้าหากเป็นสีเขียวก็ให้ใช้ก้านสีเขียวที่อ่อนกว่าสีใบเล็กน้อยนะคะวัดลักษณะอย่างนี้ก็คือถึงยอดใบนะคะจากนั้นต่ำลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้แสดงว่าก้านลวดเหลือประมาณเซนเศษๆนะคะจากเล็กนะคะจากเล็กมาหาใหญ่นะคะตอนนี้จะเริ่มอวบขึ้นนิดนึงนะคะเหลือประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะคลึงนะคะคลึงเตรียมไว้ทั้งก้านสีเขียวแล้วก็ก้านสีน้ำตาลนะคะดูส่วนปลายด้วยนะคะว่าสีเขียวติดนะคะมิดลวดหรือเปล่านะคะผึ่งนะคะผึ่งใบไว้ผึ่งก้านไว้จากนั้นเมื่อเราผึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะนะคะสาธิตสีเขียวนะคะแต้มทากาวเช่นกันนะคะติดไปถึงปลายใบติดด้านหลังที่มีความชื้นอยู่มากๆนะคะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะทั้งสีน้ำตาลทั้งสีเขียวแต่ที่ดิฉันนำเสนอนี้ก็คือหุ้มก้านสีเขียวไว้นะคะ
ลักษณะนี้นะคะสีน้ำตาลก็เช่นกันนะคะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเมื่อเราผึ่งไว้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือให้มีความชื้นหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ถ้าหากดินนะคะคุณภาพดีดินจะนิ่มในลักษณะนี้นะคะติดกาวเรียบร้อยผึ่งนะคะกาวที่ก้านใบแห้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราจะมาทำการตัดนะคะทีนี้เวลาเราตัดเนี่ยให้ตัดห่างกันตั้งแต่ส่วนบนนะคะตัดในลักษณะนี้ให้ห่างจากส่วนตรงกลางนะคะทั้งสองข้างห่างกันประมาณ4มิลนะคะตัดเฉียงลงไปนะคะตัดไปในลักษณะนี้ทั้งสองข้างอีกข้างนึงเราไม่ถนัดนะคะเราจะต้องกลับด้านหลังนะคะการตัดใบมะพร้าวก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธินะคะได้พอสมควรนะคะจัดจนถึงคูณใบนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้ตัดด้านล่างออกเล็กน้อยนะคะเริ่มที่ใบที่สองตัดออกเล็กน้อยเพื่อให้มี ปลายแต่ไม่ให้แหลมนะคะไม่ให้เป็นลักษณะของฟันปลา 100% นะคะไม่ตัดส่วนบนถ้าตัดส่วนบนออกจะทำให้ใบสั้นจะไม่เหมือนกับใบมะพร้าวนะคะเว้นไว้นะคะเราตัดใบนะคะแต่ละช่วงนะคะประมาณ3มิลเพราะฉะนั้นเราจะตัดออกไปประมาณ2มิลเกือบถึงโคนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของใบมะพร้าวก็จะเรียวนะคะใบมะพร้าวก็จะเรียวทุกๆใบนะคะตัดไว้1ต้นนะคะอาจจะมีใบสีน้ำตาลประมาณสัก2หรือ3ใบนะคะแล้วก็ใบสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะสัก2ใบใบสีเขียวกลางสัก6ใบและจากนั้นก็อาจจะเป็นใบสีเขียวเข้มนะคะรวมทั้งหมดนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ24ใบทีนี้ในการตัดนะคะเราจะตัดอีกข้างนึงเราจะตัดได้ยากถ้าหากเราไม่กลับด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับด้านหลังนะคะตัดเกือบถึงโคนนะคะถ้าหากว่า3มิล นะคะแต่ด้าน1ใบที่เราตัดบากไว้ในรอบที่1 3มิล ตัดทิ้งออกไป2มิล นะคะเรียวลงไปเกือบถึงรอยบากสุดท้ายของโคนใบการทำต้นมะพร้าวนะคะเหมาะสำหรับคนอายุน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุบางครั้งก็จะบอกว่าใส่แว่นแล้วก็ยังมองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าทำงานปั้นตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะเมื่อตอนอายุมากขึ้นก็จะทำงานปั้นด้วยนะคะการความชำนาญนะคะในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าในกรณีที่ท่านผู้ชมนะคะผสมดินเป็นสีเขียวกลางหรือสีเขียวอ่อนทั้งหมดนะคะเมื่อเราตัดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถ นำใบเหล่านี้มานะคะไล่ลำดับ
ะคะไล่ลำดับเช่นอย่าง3ใบนี้ดิฉันจะให้เป็นสีอ่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะนี่คือในชั้นที่1นะคะในชั้นที่1นี่คือ1ใบนะคะชั้นที่2จะมี3ใบในกลุ่มนี้เราก็จะให้เป็นใบอยู่ในกลุ่มเดียวกันพอสำหรับใบชุดที่2จะมีอยู่6ใบอาจจะเป็น3ใบที่เรารูปสีนะคะเบอร์37นะคะให้มีสีเข้มขึ้นนิดหน่อยนะคะเราอาจจะรูป6ใบนะคะจากนั้นอีก6ใบนะคะเราจะให้เข้มขึ้นนะคะเราจะให้เข้มขึ้นเพราะใบที่อยู่ด้านล่างจะเป็นใบแก่นะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยทำให้ดูต้นมะพร้าวนั้นสีไม่อ่อนจนเกินไปนะคะคือสำหรับชุดนี้ทีนี้สำหรับในชุดล่างนะคะเราก็เตรียมไว้เวลาประกอบเราจะได้พิจารณาว่าต้นมะพร้าวต้นนี้เราจะใช้สักกี่ใบแล้วก็เตรียมไว้นะคะช่วงล่างๆประมาณสัก อีก4ใบนะคะหรือ6ใบขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำต้นมะพร้าวนั้นมีใบดกนะคะหรือใบน้อยนะคะส่วนนี้คือเราจะสำรองเอาไว้นะคะเราจะรูปส่วนใบด้านบนนะคะให้เข้มเพราะว่าก้านมะพร้าวใบมะพร้าวจะเป็นใบสีเข้มแต่ก้านจะเป็นสีอ่อนนะคะส่วนนี้คือเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเราจะใช้จำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่วนสำหรับสีน้ำตาลนะคะเราจะไล่สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเราก็จะรูปสีน้ำตาลนะคะเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนเราก็จะมีสีเขียวแต้มไปบางส่วนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมเป็นใบแก่ไว้นะคะเมื่อเราเสร็จจากตรงนี้เราก็จะพักเตรียมนะคะเตรียมใบ พักไว้นะคะส่วนนี้คือเป็นส่วนสีอ่อนนะคะดิฉันจะเรียงลำดับการใช้ประกอบต้นไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเตรียมผลนะคะผลนะคะผลมะพร้าวหรือทลายมะพร้าวให้หุ้มนะคะหุ้มก้านลวดถ้าเป็นทลายมะพร้าวสีเขียวนะคะหุ้มก้านลงมาประมาณ1นิ้วเศษๆหรือประมาณสัก3เซนนะคะในลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะปั้นผลกลมๆในลักษณะนี้นะคะทลายหนึ่งมีประมาณ3หรือ5นะคะหรือ7แล้วแต่ว่าพันธุ์ของมะพร้าวถ้าหากว่าพันธุ์บางพันธุ์ก็จะมีผลน้อยค่ะเราใช้ประมาณ5นะคะจากนั้นผลที่1 นะคะเสียบลวดบีบปลายเล็กน้อยนะคะในลักษณะนี้นะคะเป็นผลมะพร้าวนะคะผลที่2 แต้มกาวนะคะแตะนะคะบีบปลาย
แต่งผลบีบปลายแหลมเล็กน้อยนะคะผลที่3นะคะแตะให้ทำตอนยังมีความชื้นอยู่นะคะถ้าปล่อยไว้แห้งอาจจะทำไม่ได้นะคะกดเข้าไปผลที่5นะคะในลักษณะนี้นะคะหรืออาจจะผสมผสานกันไปนะคะว่าเป็นสีเขียวว่ามะพร้าวทลายนี้จะเริ่มแก่นะคะก็อาจจะออกมีสีน้ำตาลเป็นบางผลหรืออาจจะมาเพ้นสีเติมภายหลังก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าในกรณีที่เราต้องการนะคะให้มีก้านที่เป็นขั้วของมะพร้าวเราก็สามารถที่จะนะคะปั้นเป็นเส้นๆจะมีทั้งออกเขียวแล้วก็น้ำตาลนะคะเราก็ปั้นเป็นลักษณะเส้นๆนะคะที่ไม่ยาวเกินไปในลักษณะนี้นะคะไว้ให้แห้งนะคะมีเล็กๆนะคะอย่าให้ขนาดเท่ากันสั้นบ้างยาวบ้างนะคะเส้นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าจะมีออกมาจากตัวจุกขั้วของผลของมะพร้าวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือได้ปั้นไว้แห้งเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำก้านที่แห้งนี้แล้วนะคะใส่ประกอบไปบ้างนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ทุกช่องในลักษณะนี้นะคะอาจจะใส่ไว้ไม่จำเป็นต้องเป็น5ผลแล้วเราจะใส่ไว้ทั้งหมดนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าดูพองามนะคะแล้วก็ดูให้เหมือนจริงลักษณะนี้นะคะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะผึ่งไว้แห้งเช่นอย่างในลักษณะในผลอย่างนี้เราก็เลือกสีน้ำตาลนะคะเราอาจจะเติมภายหลังก็ได้นะคะถ้าผลเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าหากยังไงเราเห็นขั้วเป็นสีเขียวมันก็ผิดธรรมชาตินะคะเราก็ประกอบไว้ส่วนนี้คือส่วนเตรียมนะคะเตรียมผลเตรียมใบนะคะผึ่งไว้แห้งจากนั้นเราก็จะมาเตรียมลำต้นซึ่งโดยปกติแล้วเราจะต้องเตรียมต้นผึ่งไว้เลยเพราะเนื่องจากต้นหุ้มดินเยอะนะคะหุ้มดินมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมไว้เพื่อให้ดินนี้แห้งหมาดมากๆถ้าในกรณีที่ท่านผู้ชมนะคะต้องการความประหยัดในการทำลำต้นมะพร้าวนะคะส่วนบนท่านผู้ชมคะเก็บไว้ประมาณสัก2นิ้วนะคะไว้ให้เป็นลวดต้นเฉยๆแต่ในส่วนด้านล่างจาก2นิ้วนะคะมาลงมาประมาณ2นิ้วครึ่งก็ให้หุ้มพันผ้าเยื่อให้หนาเพื่อที่จะประหยัดลำต้นก็ได้นะคะแต่สำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะหุ้มนะคะตั้งหุ้มหนาทั้งหมดนะคะนำดินนะคะสีน้ำตาลนะคะอาจจะให้อมเขียวนิดหนึ่งจากนั้น นำมาจางนะคะอย่าให้ออกเขียวมากนะคะมิฉะนั้นไม่เป็นความจริงเพราะต้นมะพร้าวเป็นสีน้ำตาลนะคะเช็คสีนิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้เป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มหุ้มส่วนบนนะคะให้หนาประมาณ6มิลนะคะ 6-7 มิลแล้วไล่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนนี้จะใหญ่นะคะจากนั้นคลึง นะคะส่วนนี้ก็ต้องโตนิดนึงนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็เก็บโคนนะคะเก็บโคนให้เหมือนกับโคนมะพร้าวนะคะถ้าหากว่าบ้านใครปลูกมะพร้าวก็เราก็จะเห็นได้ชัดว่าส่วนล่างจะมีรากเยอะมากนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้มีดนิดนึงนะคะใช้มีดกดนะคะกดนะคะให้ลึกบากม้วนอย่างนี้นะคะลึกสลับกันไปเรื่อยๆนะคะนะคะม้วนไปเรื่อยๆส่วนนี้ก็เป็นลักษณะของใบมะพร้าวที่เริ่มหลุดไปตั้งแต่เล็กๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเป็นลักษณะของการกดบากนะคะให้มีเนื้อดินบางๆปีนขึ้นมา นะคะในลักษณะนี้นะคะหมุนในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาสกิดนะคะกดนะคะสะกิดโดยการใช้เหล็กในขณะที่นิ่มๆอยู่อย่างนี้นะคะก็จะมีขุยออกมาด้วยนะคะขุยของดินนะคะโดยรอบนะคะสะกิดในลักษณะนี้นะคะที่เราไม่ทำรากก็เนื่องจากเราจะใช้ปักนะลงไปส่วนที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่โคนนะคะโคนของลำต้นส่วนที่เป็นลักษณะนี้นะคะเมื่อปล่อยให้ผิวส่วนที่เป็นครีบที่ใช้กดนะคะด้วยเทคนิควิธีดันเพื่อให้เป็นลักษณะครีบของดินนะคะปีนขึ้นมาจากนั้นเราผึ่งหมาดเรียบร้อยแล้วเราก็คลึงอีกนิดหน่อยนะคะหรือเราปั่นทับในลักษณะนี้เราใช้มือนะคะหรือคลึงเบาๆเพื่อให้ตัวครีบนี้นะคะแนบกับลำต้นพอแนบกับลำต้นแล้วเพราะนั้นลักษณะต้นก็จะเป็นลักษณะเป็นปล้องนะคะเมื่อต้นเป็นปล้องจากนั้นเราก็จะใช้มีดนะคะหรือใช้เหล็กขูดนะคะบางๆให้เป็นลักษณะของริ้วของลำต้นโดยรอบถี่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นครีบในตอนต้นก็จะเริ่มครีบจะเริ่มลบนะคะลบลงนะคะหรือเรียกลักษณะเป็นลักษณะของริ้วเรือนนะคะความเป็นธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นการที่เราจะปั้นต้นไม้นะคะหรือว่าดอกไม้อะไรก็ตามท่านผู้ชมคะเราต้องใจเย็นกับการดูนะคะสรีระหรือองค์ประกอบของต้นดอกของเขานะคะอย่างใจเย็นนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดเขามากขึ้นเมื่อเรานำมาประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์ก็จะมีความเหมือน
มากขึ้นในลักษณะนี้ปุ๊บเราก็ผึ่งไว้นะคะให้มีความชื้นหลงเหลืออยู่ประมาณสัก 30% นะคะก็คือให้ผิวนอกตึงมากๆเมื่อเราเสียบใบนะคะแล้วก็ใส่ผลก็จะไม่ต้นก็จะไม่ฉีกนะคะแต่ถ้าหากในขณะนี้เราทำใหม่ๆอย่างนี้นะคะเมื่อเรานำไปประกอบนะคะลำต้นก็จะฉีกได้นะคะส่วนนี้คือเราต้องพักไว้นะคะทีนี้จะพักไว้ได้นานเท่าไหร่ในอุณหภูมิปกติทั่วไปนะคะท่านผู้ชมคะผึ่งไว้1วันเลยเช่นอย่างว่าถ้าเราต้องการที่จะประกอบต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะในตอนช่วงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประกอบต้องหุ้มต้นนะคะไว้ตั้งแต่นะคะไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเพื่อให้แห้งนะคะพอตอนเย็นเนี่ยเราสามารถเสียบใบได้นะคะเมื่อเสียบใบเสร็จเรียบร้อยเราก็แต่งสีด้วยสีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะในวันรุ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะนำไปประกอบกระถางได้นะคะในการประกอบกระถางนั้นนะคะที่สำคัญก็คือส่วนโคนจะต้องแห้งสนิทถ้าหากว่าไม่แห้งสนิทท่านผู้ชมคะจะทำให้ลำต้นยู่นะคะจนผิดธรรมชาติไปนะคะส่วนนี้คือต้องผึ่งแล้วนะคะทีนี้เมื่อเราทำนะคะในตอนต้นรายการดิฉันได้นะคะได้รีดนะคะใบไว้แล้วก็ตัดขณะนี้ผิวบนจะแห้งมากๆท่านผู้ชมคะนะคะแต่ด้านล่างจะมีความชื้นมากๆส่วนนี้ก็คือได้ติดก้านใบนะคะเพราะฉะนั้นใบก็จะแนบสนิทได้อย่างดีนะคะอย่าติดใบด้านแห้งถ้าหากติดใบด้านแห้งจะทำให้ก้านใบที่เราติดนะคะจะหลุดได้ง่ายส่วนนี้ก็คือถ้าในกรณีที่เราทำในจำนวนมากๆนะคะเรายังไม่ได้ติดใบเราก็จะต้องพักดินไว้ลักษณะนี้เรียกว่าบ่มดินไว้ก่อนนะคะขณะที่เราบ่มดินในลักษณะนี้นะคะความชื้นก็จะระอุขึ้นมาก็จะทำให้ผิวดินด้านบนนั้นนุ่มขึ้นนะคะมีประโยชน์กับการใช้งานในการบิดใบในการพลิ้วใบนะคะในงานของใบต่างๆอย่างตอนนี้คือที่ดิฉันได้ติดใบเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 20% เราสามารถตัดใบได้เลยนะคะส่วนนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็ก้านใบก็ควรจะแห้งสนิทนะคะส่วนนี้คือใบ นะคะที่แบ่งชุดใบไว้นะคะคือ4 6แล้วก็ใบเข้มอาจจะเป็น12นะคะแล้วก็ใบน้ำตาลนะคะผลมะพร้าวเครือมะพร้าวที่เราทำเสร็จแล้วขึ้นอยู่กับเราจะใส่สักกี่ทลายอาจจะสัก3ทลายหรือ4ทลายที่เราทำเตรียมไว้ในลักษณะนี้นะคะต้นเราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากในกรณีที่ท่านผู้ชมต้องการที่จะทำยอดมะพร้าวอ่อนในกรณีที่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนเราอาจจะมีการตัดนะคะมีการม้วนใบในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะให้สั้นลงนิดนึงนะคะเราอาจจะใช้ตัดตั้งแต่ตรงนี้เวลาประกอบนะคะเราสามารถได้ถึงแม้พิมพ์ตัดจะเป็นลักษณะพิมพ์ที่นะคะเป็นลักษณะของพิมพ์ที่มีความยาวเท่ากันแต่เราสามารถตัดเจียนโคนตรงนี้ได้นะคะถ้าหากเราต้องการให้ใบส่วนนี้ม้วนนะคะก็สามารถที่จะทำได้ก็ใช้ใบสีอ่อนนิดนึงนะคะม้วนเหมือนใบมะพร้าวจริงๆนะคะหรือห่อซึ่งเขายังไม่คลี่ออกในลักษณะนี้นะคะเราก็จะเตรียมไว้ให้สั้นนิดนึงก็ได้นะคะหรือไม่งั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราอาจจะเจียนนะคะจะเจียนส่วนนี้ให้สั้นลงนิดนึงนะคะส่วนนี้ก็คือเจียนในกรณีที่ทำไปแล้วในบางครั้งเราก็มีความต้องการว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ให้ใบมะพร้าวนั้นนะคะใบเท่ากันส่วนนี้ก็คือเจียนออกนะคะเพราะฉะนั้นใบก็จะสั้นลงนะคะอ
จากนั้นเราก็ตัดก้านนะคะตัดก้านให้สั้นให้ก้านเหลือประมาณ1เซนนะคะให้ก้านเหลือ1เซนนะคะเริ่มประกอบที่ใบที่1นะคะปักตรงกึ่งกลางในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราลดจำนวนใบ1ใบนะคะส่วนตรงนี้ก็คือมีตัวแทนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะติดรอบๆนะคะให้3ใบรอบของ1ในชั้นที่2นะคะรอบที่1ก็คือใบที่1นะคะเป็นลักษณะของยอดใบนะคะห่างลงมานิดเดียวนะคะรอบที่1 3ใบนะคะ รอบที่2นะคะทีนี้ในกรณีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกว่ายอดมะพร้าวจะเตี้ยเราต้องการให้ยอดแหลมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ใบนะคะใบเดิมนะคะใบเดิมใบนี้ขึ้นอยู่ที่ใบมะพร้าวนั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่วางตรงกลางห่อในลักษณะนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนะคะต่ำลงมาประมาณสัก2หรือ3มิลนะคะสับวางนะคะสับวาง3ใบซะก่อนนะคะและอีก3ใบนั้นก็คือจะเบียดเบียดนะคะไม่ถึงขนาดที่ตรงกับใบชั้นที่2นะคะอาจจะเบียดนิดนึงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ในลำดับเดียวกันนั่นก็คือ6ใบนะคะแต่ก็เรียงทีละ3ใบพอในชั้นที่3นะคะก็มีทั้งหมด6ใบเช่นกันนะคะไล่ต่ำลงมาทีนี้ถ้าหากเราทำด้วยความชำนาญท่านผู้ชมคะเราจะเห็นช่องไฟที่เราสามารถจะปักใบได้เลยนะคะเว้นจังหวะใบได้เลยนะคะให้ได้ครบประมาณซากหกใบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ขนาดลงมานะคะลักษณะเรามองว่าเป็นลักษณะของการสับวางถ้าหากว่าไม่ถนัดให้ใส่ทีละวางละ3ใบก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเติมนะคะเติมภายหลังขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใบมากหรือใบน้อยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ใบแก่นะคะใบสองใบนี้อีกหน่อยก็จะร่วงนะคะจากนั้นนะคะรอผึ่งให้แห้งให้โคนต้นใบให้แห้งพอสมควรนะคะแต่ถ้าหากยังไม่แห้งให้เราใช้มือช่วยนิดนึงนะคะจับดัดใบนะคะให้โค้งลงนะคะทีนี้เราจะดูตำแหน่งของการใส่ทลายมะพร้าวนะคะว่าทลายมะพร้าวก็ต้องอยู่ส่วนล่างๆนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความเป็นธรรมชาติถ้าหากผลนะคะเริ่มที่จะแก่จัดเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะเจ้าของสวนลืมที่จะสอยมะพร้าวลงก็จะเห็นได้ว่านะคะทลายมะพร้าวสีน้ำตาลจะอยู่นะคะติดกับ
ใบมะพร้าวสีน้ำตาลด้วยนะคะเขาจะไปพร้อมๆกันนะคะส่วนสำหรับทลายมะพร้าวอ่อนนะคะเขาก็จะอยู่ที่ใบส่วนบนถ้าแก่ก็จะไล่ตามลำดับของจากทลายสีน้ำตาลนะคะเราก็หมุนไปนะคะเพื่อให้ความสวยงามเพราะฉะนั้นงานประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะจะต้องมีความสวยงามกว่าความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเรานั้นก็จัดให้สวยงามนะคะเราอาจจะใส่ลงไปห่างเขาก็จะมะพร้าวเขาก็จะวนนะคะวนของการมีผลนะคะในลักษณะนี้นะคะขณะนี้ก็คือคูณไม่แห้งจะต้องปักลงไปให้สนิทนะคะถ้าหากว่าส่วนที่ลวดโผล่ขึ้นมาก็จะหมุนได้นะคะในกรณีนี้นะคะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะนำไปจัดแต่งนะคะเราก็จะดัดลำต้นนะคะให้โค้งนะคะเมื่อเราเสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าหากเราจะนำไปจัดปักเราก็จะต้องตัดก้านดูที่ภาชนะว่าเป็นกระถางลักษณะไหนนะคะเช่นในวันนี้ดิฉันนำเสนอนะคะในกระถางนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปักตรงกันข้ามเปรียบเสมือนกับเป็นต้นไม้ต้นมะพร้าวแฝดนะคะส่วนนี้คือเป็นโฟมถ้าเป็นโฟมจะปักยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องนำทางสักนิดนึงขณะนี้คือลำต้นของมะพร้าวยังนิ่มนะคะส่วนนี้เราปักคอยนะคะเราปักคอยไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราจะมาประดิษฐ์หญ้านะคะเมื่อมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะก็จะมาประดิษฐ์หญ้าตกแต่งนะคะวิธีการทำหญ้านะคะก็มีทั้งดินสีเขียวอ่อนนะคะหรือสีเขียวกลางเรียกสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเรานำมาปั้นเป็นเส้นในลักษณะนี้นะคะเส้นยาวบ้างนะคะขึ้นอยู่ว่าเราต้องการที่จะทำหญ้ากอเล็กหรือกอใหญ่นะคะปลายแหลมโคนใหญ่นะคะปั้นเส้นเหล่านี้ไว้ให้เยอะๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เกิดความสวยงามก็ปั้นไปประกอบไปแต่ถ้าหากว่าโคนของเส้นก้านหญ้าแห้งก็จะประกอบได้ยากนะคะถ้าเราต้องการได้สีน้ำตาลบ้างสีน้ำตาลอมเขียวนะคะเราก็จะนะคะมีเส้นสีน้ำตาลอยู่บ้างนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพักสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มจะเป็นเส้นหญ้าที่จะยาวนิดนึงนะคะถือว่ากำลังสมบูรณ์นะคะเราพึงไว้นะคะ
จากนั้นนะคะเราก็นำมาประกอบนะคะนำมาประกอบก็อาจจะใช้ก้านลวดนะคะบางทีเราอาจจะมีก้านลวดเหลืออยู่นิดนึงนะคะหรือเป็นลวดที่เราหุ้มก้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือเราไม่หุ้มก็ตามนะคะใช้ดินพอกนิดนึงในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้จากนั้นเราก็เริ่มที่จะใช้เส้นดินนะคะที่เราปั้นเป็นเส้นของหญ้านะคะนำมาผึ่งให้หมาดนิดนึงแต้มกาวนะคะประกอบนะคะบีบโคนให้ติดกันนะคะเพราะฉะนั้นก้านจะต้องนิ่มนะคะจากนั้นเราก็จะเลือกเส้นที่เริ่มเข้มขึ้นนะคะแต้มกาวไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเส้นต่างๆเหล่านี้ที่เรา ปั้นนะคะถ้ารู้จักที่จะนำมาประกอบจำลองให้เหมือนจริงนะคะก็จะมีความสวยงามเพราะฉะนั้นลักษณะของต้นมะพร้าว มีลักษณะคล้ายกับต้นอื่นๆหรือต้นเช่นอย่างต้นตาลอย่างบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากปั้นต้นตาลเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูว่าใบของตาลมีลักษณะแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูโครงสร้างรอบนอกนะคะว่ามีรูปร่างแบบใดจากนั้นก็ต้องรีดดินแล้วก็อาจจะหาพิมพ์ตัดนะคะที่นำมาขดเป็นรูปของใบตาลนะคะเรามาตัดเป็นแฉกนะคะแล้วก็นำมาประกอบผลของตาลกับผลมะพร้าวจะมีส่วนที่คล้ายกันแต่ผลของตาลนั้นนะคะทลายของตาลจะมีลักษณะขนาดยาวกว่านะคะผลเยอะกว่าส่วนนี้คือเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลปิดนะคะปิดสุดท้ายก็จะมีเส้นสั้นกว่าบ้างยาวเท่าๆกันกับสีเขียวเข้มบ้างก็เป็นหญ้านะคะพึงนะคะไว้ให้นะคะไว้ให้แห้งสนิทนะคะจากนั้นเราก็นำมาตกแต่งแต่ถ้าในกรณีที่ใจร้อนนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะประกอบเลยนะคะก็แต้มกาวนะคะอยากให้มีหญ้าอยู่ที่โคนมะพร้าวนะคะนะคะเราก็สามารถที่จะมาปักแต่งได้ในลักษณะนี้นะคะถ้าต้องการความสวยงามหรือความเก๋นะคะของต้นมะพร้าวก็สามารถที่จะหาเปลท่านผู้ชมคะหาเปลนะคะมาผูกต่อระหว่างต้นมะพร้าวสองต้นนะคะก็จะทำให้ต้นมะพร้าวคู่นี้มีคุณค่ามากขึ้นนะคะมีคุณค่ามากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ลองดูว่าต้นมะพร้าวของเราสีเหมือนธรรมชาติแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่เหมือนท่านผู้ชมคะให้ใช้สีน้ำมันสีขาวแล้วก็สีน้ำมันสีน้ำตาลให้สังเกตนะคะเปรียบเทียบว่าต้นมะพร้าวสองต้นนะคะแตกต่างอย่างไรนะคะต้นที่ดิฉันทำดิฉันยังไม่ได้เพ้นสีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลปรับเพิ่มเพราะฉะนั้นให้พิจารณาว่าเราจะต้องปรับแต่งสีนะคะของต้นมะพร้าวให้เหมือนจริงอย่างไรนะคะโดยที่ดูจากที่ดิฉันนำมาเสนอว่าดิฉันได้แต่งต้นแรกที่เป็นตัวอย่างนะคะเหมือนจริงนั่นก็คือเพ้นขาวกับเพ้นน้ำตาลเพิ่มหรืออาจจะมีขีดเขียวเล็กน้อยหรืออาจจะลักษณะของต้นมะพร้าวที่โดนฝนมากๆก็จะมีตะไคร้เพราะฉะนั้นอาจจะแต่งเติมสีเขียวอีกนิดหน่อย
นะคะก็จะทำให้ต้นมะพร้าวนั้นเหมือนจริงมากขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้ท่านผู้ชมคะอ่านดูนะคะว่ามะพร้าวที่ดิฉันมานำเสนอนั้นเมื่อมองไปในทางจอโทรทัศน์แล้วเหมือนจริงสักแค่ไหนถ้าท่านผู้ชมมีแนวคิดนะคะหรือมีความสร้างสรรค์ได้มากกว่าดิฉันก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะที่คณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือที่เบอร์โทรศัพท์0816143121นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วดิฉันต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ